ต่อมาต่อมาผมพาขึ้นเดินขึ้นแล้วทีนี้ทีมงานของเขาที่เขามาเนี่ยเขาก็เลยบอกถ้ามีอะไรติดต่อมาผมมันถึงเริ่มต้นกันนั่นเป็นเริ่มกับการคนรู้จักครับนี่เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับบริเวณจุดที่เราเริ่มต้นก่อนที่เราจะเดินทางขึ้นไปบริเวณพระธาตุนะครับนี่คือยังอยู่ฝั่งไทยนะครับฝั่งไทยที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นที่ของที่เขาจัดขึ้นไปนะครับที่เราเรียกว่าลุงจ๋านะครับสหายป่านะครับครับอันนี้นะครับนี่ก็เป็นบริเวณที่เขาให้กินข้าวต้มตอนเช้านะครับแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวมารวมกันบริเวณนี้นะครับที่เห็นอยู่ไกลๆนี่สังฆาสังฆสีนั้นเป็นห้องน้ำนะครับรถตู้ที่จะมาตอนเช้าก็จะมาจอดที่นี่นะครับส่งนักท่องเที่ยวปกติเขาจะออกกันมาวันศุกร์ตอนเลิกงานนะครับแล้วก็มาถึงที่นี่วันเสาร์ตอนเช้ามืดครับทุกคนก็จะมากินข้าวต้มตรงนี้ก่อนนะครับจะมารวมพลกันตรงนี้นะครับมารวมพลกันตรงนี้แล้วก็ทานอาหารเช้ากันนะครับก่อนที่จะข้ามไปนะครับทุกคนก็จะไปทางนู้นนะครับแล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นนะครับทางข้ามพม่าอยู่ฝั่งนู้นนะครับจะมองเห็นสะพานอยู่ไกลๆตรงนู้นนะครับนะครับสะพานข้ามไปฝั่งพม่านะครับอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับบริเวณสะพานข้ามแดนที่ทุกคนก็ต้องมาข้ามตรงนี้นะครับตอนนี้ทุกคนข้ามไปหมดแล้วข้ามไปขึ้นรถ2แถวหรือว่ารถกระบะที่จะพาเราไปแล้วนะครับนะครับทุกคนเดินข้ามไปหมดแล้วนะครับครับที่เห็นไม่มีคนนี่คือเขาข้ามกันไปแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าคนเยอะขนาดไหนนี่คือบรรยากาศตอนเช้านะครับที่ทุกคนขึ้นรถ2แถวนะครับหรือว่ารถกระบะนั่นแหละนะครับคันนึงก็ประมาณ10คนนะครับแบ็คแพคของเรานะครับของนักเดินทางก็จะมาใส่รวมไว้ในนี้นะครับแล้วก็นั่งอยู่ข้างหลังนี่กินไปเรานั่งหน้าแต่เรานั่งหลังได้พี่รถส่วนใหญ่นะครับหรือรถทั้งหมดเลยนะครับก็ควรจะเป็นรถปกรถกระบะยกสูงนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าการเดินทางถนนข้างในนะครับเป็นถนนที่แบบไม่ได้ดีมากเป็นถนนดินลูกรังนะครับถนนดินลูกรังแล้วก็รถที่เราไปกันก็จะเป็นประมาณนี้ทะเบียนพม่าหมดเลยนะครับทะเบียนพม่าหมดเลยที่จอดอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นรถเก๋งบ้างรถกระบะบ้างนะครับครับอันนี้คือเพื่อนใหม่นะครับเพื่อนใหม่ที่เราเจอกันที่นี่นะครับเขาขับมอเตอร์ไซค์มานะครับน่าสนุกมากเลยนะครับสนใจเดินทางไปด้วยกันไหมครับอ๋อครับครับนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างหน้านะครับเดี๋ยวไปเจอข้างหน้าพร้อมมากเลยนะครับเห็นไหมครับฮะพร้อมมากเลยครับพร้อมมากเลยครับนี่ครับเข็นออกมาแล้วนะครับนี่คือเขาเอารถมอเตอร์ไซค์นะครับข้ามมาเมื่อคืนนี้เมื่อวานตอนเย็นนะครับเขาข้ามมาจอดไว้ฝั่งนี้ก่อนนะครับเพื่อตอนเช้าเนี่ยจะได้ง่ายๆนะครับในการเดินทางแต่ว่าทางที่ข้ามไปก็ค่อนข้างไกลจากนี้เราอ้อมไปนู่นใช่ๆครับใช่ครับทางที่กว่าจะมาจอดตรงนี้ได้นะครับใช้ระยะทางประมาณ20กิโลนะครับข้ามมาฝั่งนี้คันนี้พร้อมมากเลยครับคันนี้พร้อมเดินทางแล้วนะครับชมนะครับนี่พร้อมมากเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นบรรยากาศรถที่เราจะไปนะครับครับเราเดินทางกันเลยนะครับอันนี้เป็นเกดีผู้หญิงกับเกดีผู้ชายอันนี้ถนนลาดยางอย่างเงี้ยดีๆเนี่ยมีสักกี่กิโลครับถึง10โลมั้ยครับไม่ถึงครับไม่ถึงนะครับก็เป็นแค่ถนนช่วงแรกนะครับที่ดีๆหน่อยหลังจากนี้ก็จะเป็นถนนดินเนาะมาเดี๋ยวเขาก็จะทำไปเรื่อยๆครับจนต้องไปถึงที่ชุกลีครับที่30 รอบ 2คนขับรถเราบอกนะครับว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนยอดเขาที่มี
ที่มีเมฆอยู่นั่นนะครับเห็นไหมครับนั่นนะนั่นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นในบนโน้นนะครับตอนนี้ทางก็เป็นทางดินซึ่งไม่ค่อยดีเลยนะครับแต่ว่ามูลาอิก็คือมูลาอิก็คืออยู่บนยอดโน้นนะครับอยู่บนยอดเขาโน้นถ้าดูจากมองจากข้างในรถนี่นะครับนี่เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านอันนี้เป็นที่ที่เขาจะมาชำระล้างร่างกายนะครับก่อนที่จะขึ้นไปอีกนิดนึงก็จะถึงบริเวณวัดและบริเวณพระธาตุนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นที่เหมือนแบบที่เขามาจอดเพื่ออาบน้ำนะครับฝั่งโน้นจะเป็นของผู้ชายฝั่งนี้จะเป็นของผู้หญิงนะครับมาชำระล้างร่างกายก่อนนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นแบบไม้ธนาคารนะเป็นไม้ที่เขาฝนนะครับเป็นไม้ธนาคารที่คนพม่าน่ะเขาเอามาฝนเพื่อทาหน้านะครับนะเดี๋ยวเราก็จะลองดูนะครับนี่เป็นธนาคารนะครับเป็นไม้ธนาคารเป็นไม้ชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ฝนกับหินอันนี้นะครับฝนกับหินนี้แล้วก็เอามาทาแล้วก็เอามาทาหน้าตัวเองนะครับที่จะเห็นคนพม่าเขาทากันนะครับเขาทาทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับเขาทาหมดนะครับนะครับนี่ดูนะครับนะครับครับนี่ก็เขาก็จะฝนแบบนี้นะครับฝนอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาทาที่หน้านะครับนะครับนะครับเนี่ยนี่น้องเราก็กำลังลองดูนะครับลองดูนะว่าวิธีไงนะครับเป็นหินนะครับเนาะเหมือนเป็นหินพื้นหินเนาะเป็นพื้นหินขัดนะครับลองดูกันนะครับลองดูกันนี่พวกเราก็มาลองดูกันเป็นไงครับประสบความสำเร็จไหมได้อยู่ค่ะได้อยู่นะโอเคนะครับเหนื่อยมากอ่ะคนนี้เหนื่อยมากใช่ไหมเป็นลมนี่คือวัดนะครับวัดคือสิ้นสุดเส้นทางรถนะครับก็คือวัดแล้วนี่เรารถพาเรามาถึงวัดแล้วนะครับนี่คือสิ้นสุดเส้นทางรถนะครับหลังจากนี้เราจะต้องเดินแล้วนะครับนี่ข้างหน้านี่คือวัดแล้วเราก็ลงไปอ้อมหลังพระธาตุไปลงไปตรงอ้อมลงไปนะครับครับวิวจุดกลางเต็นท์ก็จะประมาณนี้แหละครับหลังจากกางเต็นท์ของเราเสร็จแล้วนะครับนี่เต็นท์เรานะครับฝาชีสีเขียวบวกสะบัดอยู่ลมแรงมากกางไม่ตึงนี่เป็นบริเวณจุดที่กางเต็นท์ของมูลาอินะครับที่เขาอนุญาตให้เรามากางเต็นท์นะครับนี่ก็มีคนมากางเต็นท์อยู่ตรงนี้ครับความสูงผมก็ไม่รู้เหมือนนะว่าความสูงตรงนี้เท่าไหร่นี่นะครับมากับเพื่อนนะครับนะครับนี่2คนข้างบน 2,077 เมตรข้างบนยอดนู่นนะข้างบนยอดนะครับเรามองไม่เห็นตรงนี้บังอยู่นะครับ 2,077 เมตรประมาณครับนู่นนะครับเราจะเห็นยอดที่ซ้อนอยู่ตรงนู้นนะครับยอดนี้นะครับที่เขาซ้อนอยู่
เราต้องเดินขึ้นไปครับเดินขึ้นไปถึงจะเห็นยอดอันนี้นะครับซึ่งสูงกว่าตรงนี้สูงกว่าตรงที่เราอยู่นี่แหละนะครับมองไกลๆเห็นเจดีย์อยู่นะเห็นเจดีย์อยู่เหมือนกันขณะนี้ก็เวลาประมาณบ่าย2โมงนะครับสถานที่ก็คือบริเวณลานกลางเต็นท์บนพระธาตุมุไลอินะครับที่ประเทศพม่านะครับนี่คือเต็นท์ REI นะฮับโดมนะครับที่เราใช้อยู่นะครับอายุอานามก็มากแล้วแต่ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับเพิ่มไฟชีตเข้าไปหน่อยนึงนะครับเพื่อกันน้ำค้างน่าจะแรงคืนนี้นะครับนะฮะเพื่อความชัวร์ครับเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับหรือเป็นลานกลางเต็นท์นะครับมีเต็นท์หลายเต็นท์นะครับก็มากลางลมแรงหน่อยนะครับขอโทษทีวิวดีมากนะครับวิวดีมากครับตอนนี้ก็จะเป็นบริเวณส่วนกลางนะครับส่วนกลางของที่เขาจัดพามาเต็นท์หลากหลายยี่ห้อสีสันสวยงามครับนี่ก็เป็นส่วนกลางของอีกกลุ่มนึงนะครับที่เขาพามาครับก็เตรียมอาหารให้นะครับอาหารเย็นนะครับเป็นน้าจ่านะครับที่เป็นคนพามานะครับจัดกลุ่มมานะครับก็จะบริการอาหารด้วยนะครับแล้วก็มีพื้นที่ส่วนกลางด้วยนะครับใครร้อนก็มานอนตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพไปดูบรรยากาศรอบๆที่กลางเต็นท์กันลมแรงหน่อยนะครับต้องขอโทษทีพื้นที่นะครับที่ที่กลางเต็นท์ที่มันจะเป็นแบบเป็นไม่ค่อยเรียบนะครับเป็นก้อนหินลักษณะหินอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะครับเป็นหินอย่างเงี้ยนะครับซึ่งกลางเต็นท์แล้วนอนยากมากนะครับคิดว่าน่าจะเจ็บหลังพอสมควรนะครับน่าจะนอนไม่สบายนะครับครับถ้าสายลุยๆหน่อยก็คงไม่มีปัญหาอะไรถ้าสายสบายหน่อยก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับดูนะครับวิวสวยมากนะครับวิวสวยมากเราเดินไปดูใกล้ๆนะครับลมแรงหน่อยนะครับเสียงลมจะแรงหน่อยนะครับวิวดีมากมากครับวิวดีมากคุ้มค่านะครับคุ้มค่ากับการบุกบ่าฝ่าฟันขึ้นมานะครับวิวดีมากนะครับช่วงนี้ประมาณบ่ายสองก็จะมีแบบแดดแรงหน่อยนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นเราก็มาถ่ายอีกทีหนึ่งหันกลับไปดูลานกลางเต็นท์ของเราครับนี่เราเดินมาจากจุดกลางเต็นท์นะครับเดินมาจากจุดกลางเต็นท์เดี๋ยวเราจะข้ามอ้อมเจดีย์องค์เล็กนี้นะครับลงไปข้างล่างประมาณ1กิโลครึ่งนะครับกลับไปที่วัดก่อนนะครับแล้วก็เดินจากวัดนะครับขึ้นไปที่ยอดพระธาตุตรงนี้นะครับเดินขึ้นไปที่ยอดพระธาตุตรงนี้ซึ่งก็คือยอดมุไลอินั่นเองนะครับมองจากกล้องก็รู้สึกว่าไกลอยู่ไปครับลองไปดูกันเป็นวัดนะครับเราเดินกลับลงมาที่วัดแล้วเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปไหว้พระธาตุนะครับนี่คือทางที่เราจะเดินขึ้นไปไหว้พระธาตุตรงที่ชี้ให้ดูเมื่อกี้นะครับจะมีซุ้มประตูอยู่นะครับเดินผ่านซุ้มประตูไปเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็กราบไหว้ซะหน่อยนะครับมีป้ายห้ามไว้ชัดเจนเลยนะครับผู้หญิงนุ่งสั้นไม่ได้นะครับผู้หญิงต้องนุ่งยาวเท่านั้นครับถึงจะให้ผ่านไปได้ครับเดินไปนะครับทางค่อนข้างกว้างอยู่นะครับต้องถอดรองเท้าไปตรงนี้ทุกคนนะครับแล้วก็เดินเท้าเปล่าขึ้นไปครับก็มีบันไดให้อยู่ยังไงเรื่องเห็นวิวอยู่นะครับนะครับวิวค่อนข้างสวยเลยตรงนู้นนะครับจะเป็นที่ที่เรากางเต็นท์มองกลับไปเห็นไหมครับที่เรากางเต็นท์แล้วมีพระธาตุอยู่พระธาตุอยู่ตรงนั้นอันหนึ่งพระธาตุที่เราเดินผ่านมาแล้วก็เราก็มากางเต็นท์ตรงนี้ตอนนี้เรากำลังจะเดินหน้าขึ้นไปบนยอดมุไลอินะครับ
ีกไม่กี่ขั้นก็จะถึงสุดยอดแล้วนะครับครับนี่คือพระธาตุบนสุดนะครับหรือว่ายอดของมูลอินั่นเองนะครับนี่คือด้านบนสุดแล้วนะครับต้นขึ้นมาถึงแล้วนะครับหรือนั่นคือจุดกลางเต็นท์ที่เรานอนเดี๋ยวเราต้องกลับไปนอนที่เดิมนะครับแถวนั้นมองจากกล้องนี่นะไม่รู้จะเห็นเต็นท์บ้างไหมนะครับก็มีบางคนเขาเดินตามสันเขาลงไปด้วยนะตอนนี้เราก็อยู่บนยอดพระธาตุนะครับมูลอีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินชมทิวทัศน์รอบๆนะครับนี่ครับนี่เป็นวิวรอบๆเจดีย์นะครับด้านล่างนะครับคือที่เขาเดินขึ้นมาจากทางด้านเดินขึ้นมาจากวัดนะครับเดินขึ้นมาตามทางนี้เดินขึ้นมาจนถึงเจดีย์มูลอีด้านบนนี้นะครับตอนนี้เราลงมาแล้วนะครับเราลงมาจากบนยอดแล้วนะครับประมาณ4โมงเย็นครับบรรยากาศตอน4โมงเย็นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับเราลงมาถึงจุดตรงที่เราถอดรองเท้าไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่รองเท้าแล้วเรากลับไปที่กลางเต็นท์ไปทานข้าวกันนะครับแล้วค่อยๆไปถ่ายบรรยากาศที่กลางเต็นท์อีกทีนึงนี่เป็นบรรยากาศในโรงเจนะครับโรงเจที่วัดหลังจากที่ลงมาจากพระธาตุด้านบนแล้วนะครับเราก็ลงมาทานข้าวที่โรงเจนี่ครับมีกาแฟมีข้าวนะครับทุกอย่างเป็นอาหารเจไม่มีเนื้อสัตว์นะครับมาขอทานได้เลยนะครับครับวันนี้เราก็กำลังทานกันอยู่นะครับที่มาด้วยกันนะครับมารู้จักกันก็มาเป็นเพื่อนกันที่นี่นะครับหกโมงเช้านะครับลมแรงมากครับเมื่อคืนนี้ลมแรงทั้งคืนเลยนะนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าซึ่งก็หมอกก็ปกคลุมหมดครับบริเวณที่กลางเต็นท์ก็จะอากาศเย็นมากนะครับเย็นกว่าที่คิดไว้นะครับเดี๋ยวเราลองเดินดูบรรยากาศตอนเช้าดูตอนนี้คือบรรยากาศประมาณก่อน8โมงนะครับ7โมงครึ่งกว่าครับบริเวณลานกลางเต็นท์นะครับทุกคนก็เริ่มทยอยเก็บเต็นท์นะครับครับเราก็เริ่มทยอยเก็บเต็นท์ตั้งแต่7โมง8โมงนะครับเริ่มทยอยเก็บเต็นท์ตอนนี้หมอกก็ยังหนาอยู่เลยนะครับจริงๆแล้วตรงนู้นน่ะจะเป็นตรงนู้นจะเป็นภูเขานะครับเป็นทิวเขาหมดเลยนะครับเนี่ยจะมองเห็นไปไกลเลยนะครับแต่ตอนนี้มันปิดหมดเลย
นะครับมองไม่เห็นเลยเราก็เลยมองไม่เห็นอะไรนะครับนี่จะเป็นบริเวณที่กางเต็นท์นะครับหมอกยังหนาอยู่นะครับหมอกยังแรงอยู่ลมก็แรงด้วยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเดินออกนะครับเริ่มเดินออกไปที่วัดเดินกลับไปที่วัดนะครับนี่เวลาประมาณเกือบจะ8โมงครับนี่เป็นบรรยากาศที่วัดนะครับตอนเช้าประมาณ8โมงกว่าๆเห็นไหมครับขาวหมดเลยตรงนี้เป็นทางขึ้นนี่คือทางขึ้นเมื่อวานนี้ทางขึ้นพระธาตุนะครับพระธาตุมุระอิทางขึ้นพระธาตุตอนเช้านี่เห็นไหมครับก็มีหลายคนนะครับมีนักท่องเที่ยวหลายคนที่เขายังไม่ได้ขึ้นเขาก็ขึ้นไปตอนเช้านี่แหละครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆลานจอดรถบริเวณหน้าวัดไหมครับ8โมงเช้าหมอกแน่นมากอันนี้คือผ้าทอดกฐินนะครับผ้าทอดกฐินเขากำลังจะถึงวันทอดกฐินแล้วเขาก็เตรียมตัวที่จะทำผ้าทอดกฐินกันครับเราไปดูนะครับมาชิมกันแล้วนะครับเตรียมตัวกันแล้วเขาช่วยกันนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงก็มาช่วยกันเหมือนเป็นงานวัดนะครับที่นี่เป็นโรงเจนะครับเป็นโรงเจที่เขาทำเลี้ยงนักท่องเที่ยวนะครับที่มานักท่องเที่ยวที่มาทำบุญนะครับก็จะมาทานอาหารที่นี่ได้นะครับไม่เสียตังค์ด้วยนะครับเขาใจดีมากเลยแต่ว่าทุกอย่างที่นี่จะเป็นอาหารเจครับเห็นไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีกลับแล้วครับกลับแล้วครับหนาวครับหนาวที่กลางเต็นท์หนาวมากครับหนาวมากนอนที่วัดดีกว่าครับขอบคุณครับนะครับทุกคนใจดีมากเลยนะครับครับพูดคุยใจดีมากเลยเนี่ยครับแม่ครัวทำกับข้าวให้กินแล้วก็เป็นอาหารเจนะครับเป็นอาหารเจอร่อยครับอร่อยครับอร่อยครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูเขาทำงานเข้าไปดูหน่อยนะครับเข้าไปดูอาหารกันดีกว่านะครับนี่ขอเข้าไปดูนะครับนะครับนี่ทำอาหารเจกันเห็นไหมครับดูได้นะครับครับใจดีทุกคนใจดีหมดทุกคนใจดีหมดนะครับครับก็เป็นโรงทานนะครับเหมือนที่บ้านเราเรียกว่าโรงทานนั่นแหละโรงเจของที่นี่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับเราเดินทางกันนะครับเป็นโรงเจที่นี่ก็มีเข้ามาทานข้าวกันนะครับมาจัดเอาไว้แบบนี้นะครับใจดีมากเลยโรง
จที่นี่ถือว่าดีเลยนะครับเมื่อวานนี้ผมก็มาทานอาหารเจที่โรงเจเนี่ยนะครับรสชาติอร่อยเลยนะครับหลายอย่างนี่แบบกินได้เลยเผ็ดอร่อยถูกปากคนไทยเลยแล้วครับครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับครับอันนี้เป็นน้องๆ นะครับที่ใจดีให้ผมโดยสารมาด้วยนะครับอันนี้เป็นทีมน้องๆ นะครับที่ใจดีที่ให้ผมโดยสารมาด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณครับผมเอาล่ะเราพร้อมจะเดินทางออกไปแล้วนะครับไปครับขึ้นรถกันครับไอ้ตัวนู้นน่ะตอนนี้ก็ท้องเราเดินทางกลับมาถึงสะพานไม้แล้วอันนี้มีแอปเปิ้ลขายตอนนี้อะไรได้หมดอ่ะนี่คือมาถึงแล้วนะครับนี่คือการเดินทางกลับมาแล้วมายังจุดเริ่มต้นนะครับนั่นคือสะพานที่เราข้ามมาในเมื่อวานก่อนคือเดินทางกลับแล้วนะครับกลับฝั่งไทยแล้วนะครับกลับเข้าฝั่งไทยครับผมขอบคุณมากครับนี่นะครับนี่เป็นแม่ครัวนะครับแม่ครัวของเรานะครับทีมงานที่คอยดูแลเราอยู่มีกับข้าวให้กินนะครับเวลาเรากลับมาถึงตอนเช้าที่เราลงมานะครับเห็นไหมครับมีกับข้าวให้กินนะครับเป็นแบบบุฟเฟ่นะครับก็จะมีคนที่ลงมาแล้วก็จะนั่งกินข้าวอยู่ฝั่งโน้นเห็นไหมครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ให้เอาสายติดรถไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่อุตส่าห์ให้อาศัยติดรถไปด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วครับครับขอบคุณนะครับโชคดีครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินทางกลับกันนี่นะครับนี่เป็นหน้าจ่านะครับที่คอยดูแลทั้งหมดตรงนี้นะครับนี่คือหน้าจ่าของเราครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ